วันนี้วันที่5ธันวาคมก็เชื่อว่าประสบนิกรชาวไทยหลายคนนะคะที่ไปร่วมรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะต่างปลื้มปิติแล้วก็เราจะเห็นไม่ว่าหลายๆสื่อนะคะรวมทั้งท็อปนิวส์ของเราด้วยก็มีรายงานสดบรรยากาศจากที่นั่นคือบรรยากาศเนี่ยเห็นแล้วต้องบอกว่าขนลุกนะคะน้องใหญ่เพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ชื่นชมพระบารมีเพราะไปเฝ้ารับเสด็จบางคนนะคะเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนเนี่ยก็มาจับจองพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะคะตามที่ทราบกันว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก็คือสนามม้านางเลิ้งเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบรรยากาศนี้ต้องบอกโอ้โหประชาชนเนี่ยเดินทางไปร่วมเฝ้าชมพระบารมีกันเยอะมากๆทีเดียวนะคะเราจะไปดูนะคะว่าบางคนเนี่ยที่เดินทางไปอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เช้าตรู่บางคนเนี่ยก็มาไกลมากๆเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ไปเฝ้าชื่นชมพระบารมีไปฟังกันค่ะก็เกิดมาก็คือบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9ซึ่งเราทรงรักภักดีแล้วก็ลอยดำเนินตามรอยพ่อมาตลอดเพราะว่าพี่ก็ไปในถิ่นทุรกันดารมาตลอดทำบุญในถิ่นทุรกันดารตามรอยพ่อมาตลอดมันเป็นความซาบซึ้งตั้งแต่เล็กจนโตคือมาก็เห็นพระองค์ท่านมาตลอดนี่แหละแล้วก็คือเราเกิดในรัชกาลที่ 9เราก็มาสืบสานต่อในรัชกาลที่ 10ดำเนินการต่อยอดซึ่งเป็นความจงรักภักดีของเราซึ่งมีต่อพระองค์ท่านมาตลอดค่ะความรู้สึกปลื้มปิติที่ได้เห็นพระอนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านในวันนี้ที่เกิดขึ้นให้ลูกหลานได้จดจำว่าเป็นสถานที่ที่พ่อหลวงทรงทำภารกิจมากมายให้กับพวกเราคนไทยรู้สึกว่าแบบมีความปลื้มปิติมากๆและดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ก็จะสังเกตเห็นว่ามีน้ำตาหลั่งรินออกมาด้วยความรู้สึกในใจตอนนี้มันยังไงบ้างครับยังคิดถึงพระองค์ท่านตลอดแล้วได้เห็นสิ่งที่เติบโตขึ้นทุกวันเดินตามรอยพระบาทของพระองค์มีความรู้สึกว่าความทรงจำนี้จะอยู่ในใจตลอดไปจะไม่ลืมหายจะรับใช้ทุกพระองค์ตราบจนกระทั่งแบบมีความรู้สึกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพ่อที่ให้ลูกๆอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราบปลื้มจนมองไม่ถูกคุณแม่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ก็เป็นความรู้สึกที่มันเต็มตื้นแล้วก็กลั่นออกมาจากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยนะคะที่มีทั้งต่อในหลวงรัชกาลที่ 9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่ 10รวมทั้งพระราชินีแล้วก็พระบรมสันนิวงศ์ด้วยนะคะอย่างที่ทราบว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงมอบที่ดิน297ไร่แล้วก็มาสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็จะกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าวันนี้คือวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยซึ่งคนที่ไปร่วมรอรับเสด็จในวันนี้นะคะก็ได้ร่วมน้อมรำลึกไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเช่นกันใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะคะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมหัวหินบ้านของพ่อค่ะมีกิจกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะคะมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะมีตั้งแต่การบรรเลงเพลงขับร้องและปาฐกถาเทิดพระเกียรติก็มีประชาชนค่ะเข้าร่วมงานกันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะพี่กาเหว่าไปจับจองพื้นที่นะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีมากบรรยากาศก็เป็นใจนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะคะโดยมีนายสุวพัฒน์ตัญญุวัฒนะค่ะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นประธานภายในงานประชาชนก็ร่วมกันจุดเทียน
ให้กับในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะเมื่อช่วงหัวค่ำแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะก็มีการฉายเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังภูเขาที่ตั้งระงานอยู่อีกด้วยตลอดกิจกรรมการจัดงานนะคะก็จะมีแสงสีเสียงค่ะแล้วก็สว่างสวยไปด้วยแสงเทียนเพราะว่าประชาชนเองนะคะได้มีการร่วมกันจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะหลังจากจุดเทียนกันเสร็จนะคะก็มารวบรวมวางเป็นอักษรค่ะบ้านของพ่อและเลข9ไทยร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและในหลวงของแผ่นดินด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณสุวพัฒน์ตัญญุวัฒนะนะคะซึ่งเป็นประธานในการจัดงานวันนี้ค่ะและที่สำคัญก็คืออยากให้คนที่มาร่วมงานได้รำลึกถึงขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนไทยให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทุกพระองค์อ่ะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็การได้มาอยู่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับพวกเราทุกคนแล้วก็ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็โดยคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนะคะเป็นประธานในวันนี้ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็มีเสียงของประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะโหปะปื้มมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีมนต์ขลังมากๆนะคะคิดถึงพระองค์ท่านทุกๆพระองค์โดยเฉพาะพระบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์นะคะและโดยเฉพาะพ่อหลวงรอเก้าของเรานะคะเราจะไม่มีวันลืมเลยอยู่ในดวงใจของเราตลอดและวันนี้มาได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ไปด้วยรู้สึกยิ่งอบอุ่นมากๆการจัดงานก็สุดยอดมากๆค่ะสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันนะคะพวกเราก็ปราบปลื้มจะน้ำตาปริ่มกันนะคะคิดถึงตลอดค่ะคิดถึงแต่เราก็เหมือนว่าปลอบใจตัวเองนะคะว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจเราก็เหมือนพระองค์ท่านยังอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะค่ะประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนเลยค่ะใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พูดแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกไปถึงในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงท้ายนะคะเขามีการจุดพลุกันสวยงามแล้วก็สว่างไสวไปทั่วท้องฟ้าณนะ อุทยานราชพักนะคะที่มีการจัดงานที่อำเภอหัวหินนะคะคุณผู้ชมทีนี้อย่างที่หลายๆคนนะคะก็ทราบกันดีว่าพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยล้นเกล้าล้นกระหม่อมจริงๆแล้วก็หลักคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะคือมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยหลายคนเนี่ยน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็ทีนี้นะคะสิ่งที่เราลึกถึงพระองค์ท่านนอกเหนือจากคำสอนที่เรียกว่าเป็นอมตะสิ่งนึงที่เวลาบางคนเนี่ยเขาเก็บเอาไว้อะอย่างคุณพี่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ตรังค่ะที่ตรังนี้มีหนุ่มใหญ่คนนึงนะคะวัย55ปีเขาเป็นนักสะสมภาพของในหลวงรัชกาลที่9คุณผู้ชมเขาเป็นคนอำเภอสิเกาที่จังหวัดตรังนะคะปรากฏว่าสะสมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนี่คือบ้านของเขา400กว่าภาพแล้วใหญ่ดูนะภาพเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีเสมือนว่าใหม่อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเขาใช้หัวใจอ่ะในการดูแลรักษาคุณพี่คนนี้ชื่อสนองแสนสุขนะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลกะลาเสที่สิเกาจังหวัดตรังก็บอกว่าเอาละนะคะวันนี้เนี่ยนะคะวันที่5ด้วยก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะก็มีการเปิดบ้านให้พี่น้องบางคนเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยที่อยากจะชื่นชมพระบารมีของในรัชกาลที่9แล้วก็ร่วมรำลึกถึงเนี่ยได้มาดูซึ่งนอกจากการเก็บสะสมภาพเหล่านี้แล้วนะคะตัวของคุณพี่สนองยังพูดถึงเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณพี่เนี่ยได้นำมาใช้สอนลูกสอนหลานและก็รำลึกถึงพระองค์ท่านเราไปฟังเสียงของคุณพี่สนองกันหน่อยค่ะผมศรัทธาพระองค์ท่านมากมากเท่าพระพุทธเจ้าเลยครับเลยสะสมท่านประมาณ20ปีแล้วครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นที่ไหนไปขอจากเพื่อนบ้านบ้างร้านค้าต่างๆบ้าง
แต่ที่ได้เยอะที่สุดก็ธนาคารครับพอสิ้นปีผมจะขึ้นธนาคารไปขอเขาก็ให้มาธนาคารละ2ใบ3ใบเขาสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเทิดทูนท่านให้สอนลูกหลานให้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงดูแลตัวอย่างของท่านพระองค์ท่านทำยังไงเราก็ปฏิบัติตามได้สักครึ่งของพระองค์ท่านหรือว่าได้สักนิดหน่อยของพระองค์ท่านก็ยังดีครับจะดีมากเลยเกี่ยวกับชีวิตทุกคนเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะคะเวลาพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยถ้าไม่น้ำตาไหลเนี่ยตาก็จะเรื้อๆรื้นๆค่ะใช่ไหมเพราะว่าความรู้สึกที่มันมีอยู่ข้างในคุณผู้ชมมันคิดถึงพระองค์ท่านตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะคะจะสามารถรำลึกถึงพระองค์ท่านได้ก็คือเรื่องของหลักคำสอนที่หลายๆคำสอนนะคะที่ในรัชกาลที่9เนี่ยได้ให้ไว้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงๆอย่างที่บอกว่าคุณพี่สนองเนี่ยก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ใช้ปลูกผักปลูกหญ้าทำนาตามรอยเท้าพ่อหรือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของหลักคำสอนปิดทองหลังพระค่ะคือทำไม่จะเป็นต้องบอกใครไม่ต้องโอ้อวดใช่นี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆค่ะวันนี้ค่ะหลายๆจังหวัดเนี่ยคือทุกจังหวัดดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีกิจกรรมแบบนี้ที่ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะเอาละค่ะผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ